อีกหนึ่งข่าวใหญ่ข่าวสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเรานะครับก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเดินทางมาประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ครั้งที่1ทับ2566นะครับใช้เวลาในการประชุมประมาณ1ชั่วโมงก็ไม่ได้ยาวนานจนเกินไปเรียกว่าเวลากำลังพอดีเลยทีเดียวนะครับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการยกเว้นหลักเกณฑ์การแต่งตั้งนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งแต่ระดับสารวัตรขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเห็นชอบการไล่ออกแล้วก็การปลดออกตำรวจนอกแถวซึ่งข้อมูลเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวที่ผ่านมานะครับก็มีการไล่ออกแล้วก็ปลดออกรวม13รายขณะที่ตลอดทั้งปี2565มีการไล่ออกและปลดออกรวมอยู่ที่265รายด้วยกันครับครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่1ทับ2566โดยใช้เวลาในการประชุมประมาณ1ชั่วโมงอย่างที่บอกกันไปครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านเดินทางมาถึงนะครับก็เป็นประธานการประชุมแล้วก็นั่งที่หัวโต๊ะนี่นะครับก็มีทั้งท่านผบตร.รองผบตร.ท่านต่างๆเข้าร่วมการประชุมในวันนี้ด้วยนะครับครับหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นไปบุคคลที่ออกมาแถลงข่าวในครั้งนี้แน่นอนก็คือพลตำรวจตรีอาชญ์ไกรทองในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวภายหลังการประชุมว่าการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในครั้งนี้เป็นการรายงานผลของอนุกตร.ด้านต่างๆสำหรับการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการตำรวจในเดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวนี่นะครับมีการไล่ออกจากราชการ9นายแล้วก็ปลดออกจากราชการ3รายนะครับก็รวมเป็นนะครับ12ถึง13รายนี่นะครับคุณผู้ชมอันนี้อาจจะยังไม่สิ้นเดือนมกราคมเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูข้อมูลกันอีกครั้งต่อไปครับส่วนผลสรุปการลงโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำปี2565ตลอดทั้งปีที่แล้วนี่นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราคมจนสิ้นสุดก็คือเดือนธันวาคม2565มีการไล่ออกจากราชการ201รายปลดออกจากราชการ58รายรวมเป็นทั้งสิ้น259รายด้วยกันครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวอีกนะครับว่าการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในครั้งนี้ยังมีประเด็นการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตรขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรที่มีอาวุโส 33% แต่ปรากฏว่ายังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนทางกตร.จึงต้องเห็นชอบเพื่อให้ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตัวในการแต่งตั้งแต่ว่าหลังการได้รับการแต่งตั้งก็จะมีเงื่อนไขให้รองสารวัตรที่ได้รับการแต่งตั้งไปเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมด้านการสอบสวนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าให้ครบคุณสมบัติกันต่อไปนั่นเองครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการสรรหาคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน6คนซึ่งประกอบไปด้วยกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทกไก่จำนวน3คนโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน23คนและกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิประเภทขอไข่ที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัตินั่นก็คือเคยเป็นข้าราชการตำแหน่งอธิบดีมาก่อนเป็นอาจารย์หรือทำงานด้านการสื่อสารมวลชนหรือทำงานด้านภาคประชาสังคมโดยวันนี้ได้มีการคัดเลือกเหลือจำนวน6คนนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ซึ่งก็จะมีการส่งต่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ไปทำรายละเอียดในการเลือกตั้งกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ประเภทโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิก็คือข้าราชการตำรวจระดับรองผู้กำกับการหรือเทียบเท่าขึ้นไปจำนวนกว่า 12,000 นายเป็นผู้เลือกโดยจะมีการเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่15มีนาคมนี้ครับครับวันนี้เป็นการประชุมกตร.นะครับของปี66นะก็เป็นเรื่องของเกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการภายในหลายเรื่องด้วยกันทั้งนี้เพื่อสอดรับกับการใช้พรบ.ตำรวจฉบับใหม่ให้เกิดความสอดคล้องและถูกต้องหลายอย่างก็อีกเรื่องก็เป็นเรื่องของการพิจารณาเรื่องของการอุทธรณ์การลงโทษต่างๆซึ่งก็มีสถิติการลงโทษจำนวนมากพร้อมพูดเหมือนกัน
อันนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นประธานกตร.ก็ได้สั่งย้ำไปในเรื่องเหล่านี้นะครับก็ขอให้ตำรวจทุกนายได้ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบวินัยอันดีงามปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วให้ความเป็นธรรมกับทุกคนนะเพราะตัวเองก็ถือกฎหมายอยู่หลายฉบับเหมือนกันก็ได้ย้ำเตือนให้ผู้บัญชาการได้เอาใจใส่ผู้ใต้บัญชาอย่างใกล้ชิดในการทำงานของเขานะคนดีก็ให้กำลังใจคนไม่ดีก็เอาออกไปนะครับอันนี้เป็นกติกาในการในระเบียบการปกครองของทุกหน่วยงานอยู่แล้วนะมีระเบียบวินัยทหารกับตำรวจมันจะมีประมวลวินัยด้วยนะเขาแถลงไปแล้วไม่ใช่เหรอเขาแถลงไปแล้วฟังตำรวจเขาแถลงมันมีหลายหน่วยงานที่ทำงานในเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะปปง.ปปท.การฟอกเงินต่างๆเยอะแยะหมดนะฟังเวลาเขาแถลงรวมด้วยการทำงานมันต้องบูรการกันร่วมกันทุกภาคส่วนอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ให้ความเป็นธรรมเขาด้วยในการต่อสู้คดีมันก็เช่นเดียวกับคดีอื่นทุกคดีนั่นแหละนะหลายอย่างมันทำอย่างไม่รอบคอบไม่ได้นะทั้งนี้เพื่อให้สามารถจะทำสำนวนขึ้นไปแล้วส่งไปอัยการไปศาลต่างๆเพราะเป็นขั้นตอนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมนะหลายอย่างก็อาจจะไม่ทันใจก็ต้องเขาเห็นใจการทำงานมันต้องมีหลักฐานประกอบทุกอันผมก็ย้ำเตือนว่าใครที่เกี่ยวข้องก็ต้องถูกลงโทษถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วมีความผิดจริงนะไม่ละเว้นก็ผิดแล้วอะก็บอกแล้วเมื่อกี้ก็เตือนไปแล้วว่ามันผิดก็ต้องลงโทษเข้าใจไหมผิดก็ต้องลงโทษไงก็ลงโทษยังไงแล้วมันเหมาะสมไหมมันควรไหมมันใช้รถราชการได้ไหมมันพฤติกรรมที่เหมาะสมไหมทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วก็ผิดก็ถูกลงโทษก็จบแล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกเท่านั้นเองก็มันถูกหรือไม่มันถูกไหมล่ะไม่ถูกมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจไหมก็มันทำผิดไงล่ะก็เดี๋ยวก็ไปดูตรงโน้นอีกทีว่าวันนี้กำลังปรับปรุงในเรื่องพ.ร.ก.เกี่ยวกับเรื่องทางอะไรการกระทำผิดทางออนไลน์ดิจิตอลโฆษณาเกินความเป็นจริงในเหล่านี้มันไม่ได้ทั้งหมดอ่ะก็ขอให้การทำพ.ร.ก.มันผ่านไปให้ได้โดยเร็วที่สุดแล้วกันก็บอกแล้วไงว่าสอบแล้วถ้ามันเจอเกี่ยวข้องมีความผิดจริงมีหลักฐานทั้งพยานบุคคลพยานวัตถุพยานหรือหลักฐานทั้งอื่นๆทั้งหมดมันก็ต้องถูกสอบสวนนั่นแหละเข้าใจไหมก็ต้องตรวจสอบนะถ้าเขาเป็นคดีออกมาไอ้มันเป็นเรื่องมาร้องเรียนอะไรต่างๆเห็นหลักฐานปรากฏก็ลงโทษไงใช่ไหมเรามันมีอีกหลายอย่างนะที่ไม่ช่วยกันดูแลผมบอกว่าไอ้การทุจริตเนี่ยนะมันมีอย่างเดียวก็คือมันต้องมีการร้องทุกข์และกล่าวโทษเข้าใจไหมก็ใครรู้ว่ามันผิดไม่ถูกก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้มันถูกต้องช่องทางของเขานะก็แก้ไขทั้งหมดนะผมยืนยันรัฐบาลนี้ไม่เคยปิดกั้นใครทั้งสิ้นนะแล้วก็บอกว่าวันนี้ที่คดีมันมากขึ้นเพราะอะไรนะเพราะผมบอกให้มีการติดตามสอบสวนในคดีไงไม่ได้ปล่อยปละละเลยเนี่ยก็กลายเป็นว่าบอกรัฐบาลนี้มีทุจริตบกพร่องมากมายย้อนกลับไปดูก่อนหน้าผมเข้ามาแล้วกันมีคดีพวกนี้หรือเปล่าแล้วมันเพราะว่ามันไม่มีหรือไงมันเป็นคดีหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยวันนี้เป็นคดีหมดอ่ะเข้าใจไหมก็ใจเย็นดินะต้องตรวจสอบว่ามันยาวนานมันจริงหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่เพราะวันนี้ก็คุยกันเรื่องของหลักการข้อกฎหมายเรื่องวิธรรมทุกอย่างเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกฎหมายทุกกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับคนทุกคนน่ะตราบใดที่ยังไม่อันนี้คือหลักการของกฎหมายต่างประเทศก็เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการทำกฎหมายของต่างประเทศในประเทศไทยก็หลักการเดียวกันคือผู้ใดที่ยังไม่ได้รับการตัดสินยังถือผู้บริสุทธิ์อยู่ผมขออนุญาตชี้แจงนิดเดียวนะครับว่ากตร.ที่เพิ่งจบไปครั้งที่1 2566นะครับจะเป็นการประชุมในเรื่องของอนุกตร.รายงานผลในเรื่องของอนุกตร.ด้านต่างๆในครั้งนี้ตามสถิตินะครับในการผิดวินัยอย่างร้ายแรงประจำเดือนมกราคม2566มีการไล่ออกจากราชการ9รายปลดออกจากราชการ3รายรวมเป็น12รายนะครับส่วนทั้งปี65เริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวานั้นไล่ออกจากราชการ201รายปลดออกจากราชการ58รายรวมทั้งสิ้น259รายนะครับการประชุมกตร.ในวันนี้มีเรื่องสำคัญมีประเด็นในเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนะครับในส่วนของรายละเอียดก็จะเป็นเรื่องของรองสารวัตรที่จะแต่งตั้งขึ้นระดับสารวัตรที่มีอาวุโส 33% แต่ปรากฏว่านะครับยังมีคุณสมบัติไม่ครบกตร.จึงจำเป็นจะต้องเห็นชอบเพื่อที่จะให้ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะตัวนะครับในเรื่องของการแต่งตั้งโดย
จะหลังจากการที่จะแต่งตั้งแล้วเนี่ยมีเงื่อนไขให้รองสารวัตรที่มีอาวุโส 33% ได้รับแต่งตั้งเป็นสารวัตรนั้นได้เพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมในเรื่องของการสอบสวนนะครับให้มีคุณภาพนะครับและจะปรับปรุงเครื่องมือในการสอบนะครับให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับโดยครั้งนี้จะเป็นการแต่งตั้งในกฎกตรที่จะล้อตามพรบฉบับใหม่จึงต้องมีการยกเว้นในเรื่องของการแต่งตั้งดังกล่าวในส่วนที่2หลังจากการประชุมกตรเสร็จสิ้นนะครับทางกตรได้มีการสรรหาคัดเลือกกตรผู้ทรงคุณวุฒินะครับให้เหลือจำนวน6ท่านนะครับกรรมการกตรผู้ทรงคุณวุฒิประเภทขอจะเป็นบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติในด้านในเรื่องของการเป็นข้าราชการในตำแหน่งอธิบดีมาก่อนนะครับเป็นอาจารย์ทำงานอยู่ในด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือทำงานด้านภาคประชาสังคมโดยวันนี้ได้คัดเลือกเหลือจำนวน6คนนะครับเพื่อส่งต่อให้กกตไปทำรายละเอียดในการเลือกตั้งนะครับกตรในวันที่15มีนาคมให้เหลือ3คนนะครับซึ่งจะเป็นวันเดียวกันกับการเลือกตั้งคณะกรรมการกตรผู้ทรงคุณวุฒิประเภทกที่ตอนนี้กำลังตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน23คนอยู่นะครับทั้ง2ฝั่งคือประเภทกประเภทขก็จะรวมเป็น6คนในการเลือกตั้งในวันที่15มีนาคม2566ซึ่งมีข้าราชการตำรวจระดับรองผู้กำกับจนถึงผบ.ตร.จำนวน 13,000 คนเศษ